เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Forbidden Play หลุมหลอนซ่อนคำสาปครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นสาวออฟฟิศนะที่เธอเนี่ยได้แอบชอบผัวชาวบ้านครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้นำเธอไปสู่เรื่องราวสุดสยองที่มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่อง The Forbidden Play หลุมหลอนซ่อนคำสาปครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากมายครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เหมือนเดิมนะครับก็จะให้ฝั่งนู้นนะฮะพูดก่อนนะฮะว่าชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างอะไรยังไงเชิญเลยครับพี่โอมครับครับมันก็มีทั้งส่วนที่พี่ชอบแล้วก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคือในส่วนที่ชอบเนี่ยในช่วงแรกๆของหนังนะชอบที่มันมีความค่อนข้างจะลึกลับมีความซับซ้อนในเนื้อเรื่องเล่า2เส้นเรื่องไปพร้อมๆกันนะพี่ว่าตรงนี้มันมีเสน่ห์หนังที่มันเล่าเรื่องเส้นเดียวเนี่ยมันจะมีความไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่พอมันเล่าทั้งเส้นเรื่องความตายทั้งเรื่องผีเรื่องหึงอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออมันดูซับซ้อนเนี่ยนะตรงนี้แหละที่ชอบครับสวัสดีครับผมก็ชอบตอนแรกนะแบบที่มีความเป็นญี่ปุ่นเลยในการเรื่องความเชื่อเรื่องสังคมเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตรักเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยมันผูกเรื่องกันได้ดีมากเลยแต่ว่าพอสักพักนึงพอตอนแบบจะพีคจะแบบตอนจะจบเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบนิดนึงยังแบบไม่ค่อยชอบแต่ว่าชอบแค่แบบช่วงแรกเดินเรื่องมาเหมือนเราเข้าไปดูหนังญี่ปุ่นมันไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเลยชอบมากครับทีแรกเลยคือเปิดเรื่องมาก็เรื่องช่วงแรกอาจจะไม่ชอบนิดนึงแต่ว่าพอเรารู้สไตล์ว่าสำหรับเรามันคือการเล่าเรื่องแบบเราอ่านมังงะเออพอเรารู้แล้วรับได้แล้วก็เลยเออเอนจอยกับมันมากองค์2องค์3นี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่มันสุดขีดเลยอ่ะเป็นการดูหนังผีญี่ปุ่นที่แบบเราดูหลายๆเรื่องมันแบบสโลว์เบิร์นนิดนึงพอมาเรื่องนี้มันตื่นเต้นขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือแบบชอบแพทิคอลเอฟเฟคบางส่วนคือมันทำได้ดีมากครับผมประมาณนี้ก็สำหรับผมเนี่ยอ่ะพาร์ทที่ชอบก่อนแล้วกันนะง่ายๆเลยคือหนังเรื่องนี้ถ้าคุณเคยฟังเรื่องผีแบบคืนพุทธพระห่มผีฟิลญี่ปุ่นคำสาปอิกิเรียวดูหนังผีญี่ปุ่นที่เป็นแบบ The Ring อะไรประมาณเนี้ยคุณจะชอบครับเพราะว่าหนังมันแบบฟิลนั้นเลยอย่างที่พี่ๆเขาบอกว่ามันญี่ปุ่นจ๋ามากๆด้วยความแบบเป็นความเชื่อของญี่ปุ่นคัลเจอร์ของญี่ปุ่นทุกอย่างมันแบบญี่ปุ่นอ่ะรวมถึงสไตล์ของมันเนี่ยทีแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความเบียวกว่านี้เพราะว่าด้วยความที่ส่วนตัวผมรู้มาแล้วว่ามันเป็นไลฟ์แอคชั่นจากมังงะนะฮะก็เลยหลายๆครั้งเนี่ยหนังผีจากมังงะมันจะแบบเหี้ยพูดตรงๆคือมันเหี้ยในเรื่องนี้มันค่อนข้างจะบาลานซ์ตัวเองได้ดีแล้วก็มันไม่ได้แบบเบียวจนน่ารำคาญมากเกินไปมันจะมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆก็คือตัวละครของหมอผีเป็นตัวละครที่แบบแย่งซีนมากๆมีซีนสำคัญแต่ว่าไม่พูดเยอะสปอยนะฮะเป็นตัวละครนึงที่ผมว่ามันมีเสน่ห์ดีนะครับแล้วก็ไอ้จุดที่ชอบมากๆก็คืออีกคำสาปนี่แหละคือหนังเนี่ยมันมีการซ้อนปมบางอย่างของเรื่องถึงแม้ว่าอย่างผมจะได้อยู่แล้วว่ามันเป็นคำสาปแต่ว่ามันก็มีการพลิกปมภายในคำสาปตรงนั้นอีกทีนึงแล้วถ้าจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีมันก็บอกได้ไม่ 100% สำหรับผมมองว่ามันเป็นหนังแบบดาร์คแฟนตาซีมากกว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยแบบตัวละครของมันด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแม่งพูดอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะสปอยครับเอาเป็นว่าบทเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะมันจะมีการหักมุมมีการพลิกแล้วก็มีการใส่สัญญาบางอย่างผมว่าหนังเนี่ยเอาจริงๆถ้าดูตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างสปอยเยอะนะแต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นไปอีกอะประมาณ 50% คุณว่าถ้าคุณดูตัวอย่างแล้วรู้ว่ามันหนังแบบพล็อตผีประมาณเนี้ยแต่ว่าข้างในหนังจริงๆอ่ะมันมีพล็อตที่มันซ่อนอยู่มากกว่านั้นอีกถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องมาดูเองนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคืองานภาพมันจะแบบโคตรญี่ปุ่นอ่ะแม่งเหมือนหนังรักญี่ปุ่นมากคือแม่งฟุ้งชิบหายไม่รู้จะฟุ้งไปไหนนะครับซึ่งถามว่าแย่มั้ยสำหรับผมมันก็มีเสน่ห์ดีแล้วก็องค์1องค์2ผมชอบมากเพราะว่าตัวละครช่วงแรกหนังแม่งฉลาดมากครับมันพยายามหาความจริงพยายามจะแบบแก้ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของมันอ่ะแต่ว่าพอถึงองค์3เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครแม่งเหมือนแบบถอดสมองโยนทิ้งอ่ะแม่งกลายเป็นหนังที่มันไม่ได้แย่นะผมว่าองค์3เนี่ยมันมีการตะเลิดที่น่าสนใจดีแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดขนาดนั้นคืออันเนี้ยมันก็สุดแหละแต่ว่าสำหรับผมหนังญี่ปุ่นบางเรื่องอ่ะมันไปสุดกว่านี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนหลังพอหนังมันมีความเปลี่ยนช่องนิดนึงนะแต่ช่วงแรกที่เป็นหนังแบบสยองขวัญเพียวๆเลยเป็นฟีลแบบคำสาปญี่ปุ่นแต่ว่าพอถึงองค์3ของหนังเนี่ยมันสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนช่องเป็นอีกช่องนึงซึ่งถ้าพูดแม่งจะสปอยนะฮะและช่องเนี้ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยบ่อยครั้งและหนังเรื่องนี้มันก็ยังเอาปัญหาอย่างเงี้ยมาใช้อยู่ซึ่งแม่งน่ารำคาญมากคือแบบองค์หนึ่งองค์สองเรารู้สึกอินมากเพราะตัวละครมันแบบมีความฉลาดของมันอะแต่พอถึงองค์สามอะมันกลับกลายเป็นว่าไอ้ที่มันควรจะ make sense และควรจะทำอะมันกลับทำอีกอย่างนึงอะมันก็เลยแบบมีความลำยันนิดนึงอะแล้วก็อีกจุดที่ผมไม่ค่อยชอบคือหนังเรื่องนี้ด้วยความที่มันเล่นประเด็นของชู้สาวเนาะสาวออฟฟิศที่แอบชอบผู้ชายที่มีผัวแหละเป็นสาวพิธีแอบชอบผู้ชายที่มีเมียแล้วกำลังมีลูกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยหนังมันมีการโรแมนไซส์กับการนอกใจมากเกินไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมถือว่าโอเคนะมันเหมือนเป็นหนังที่แบบมีความเป็นละครคุณธรรมอยู่เหมือนกันว่าเออมึงแอบชอบผัวคนอื่นนะระวังมึงโดนนะอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบลูกเล่นพวก practical effect อย่างที่พี่เขาบอกแบบเวลาผีมันสิงมันมีลูกเล่นของมันครับแล้วก็มันมีความโหดที่คือเรทหนังเนี่ยแม่งน่าจะได้ทอถ้าจะไม่ผิดนะก็ถือว่าโอเคล่ะมันเป็นความโหดที่แบบญี่ปุ่นแล้วกันไม่พูดเยอะเดี๋ยวมันจะสปอยก็เป็นว่าจังหวะหลอกผี
เรื่องนี้ผมชอบมากถ้าใครชอบหนังตุ้งแช่แบบไทยๆแบบเหมยอะไรเงี้ยน่าจะไม่ชอบนะเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้ชงชาขนาดนั้นมันเป็นจังหวะแบบนิ่งๆแต่ว่าก็เอาอยู่เหมือนกันนะฮะครับผมคือผมชอบจังหวะตกใจประมาณเนี้ยมันไม่ได้แบบฟืนขนาดนั้นนะไม่เหมือนแบบที่หยดนะฮะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าอีกนะครับสรุปง่ายๆเลยละกันโดยรวมสำหรับผมเนี่ย The Forbidden Play นะฮะหลุมหลอนซ่อนคำสาปเป็นหนังสยองขวัญญี่ปุ่นที่ถ้าใครชอบหนังเกี่ยวกับคำสาปญี่ปุ่นเรื่องของแบบพิธีกรรมญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะชอบครับมันเป็นหนังที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นได้ออกมาค่อนข้างดีแล้วมันเป็นความแบบเบียวที่กำลังพอดีมันเป็นการดัดแปลงและแอคชั่นสยองขวัญที่โอเคละมันมีแผลอยู่บ้างครับพอสมควรกับเรื่องของบทของมาเรื่องอะไรก็ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยผมถือว่ามันไม่น่าเกลียดเลยคือแบบสำหรับไลฟ์แอคชั่นผีญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่น่าติดตามครับตัวละครไม่ได้เล่นใหญ่จนเกินไปมีการซ่อนเงื่อนหักมุมที่โอเคเลยนะครับถือว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นผีญี่ปุ่นที่แนะนำนะฮะก็ถ้าถามว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครนะครับก็กลุ่มคนแรกครับผมไม่รู้ว่ามีใครเคยอ่านมังงะมาหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยนะครับก็ The Forbidden Play นะครับถ้าใครเคยอ่านมังงะมาหรือว่าเคยชอบฟังเรื่องเล่าแบบผีญี่ปุ่นคำสาปอิกิเรียวอย่างเงี้ยหลายๆครั้งอ่ะผมรู้สึกเหมือนนั่งฟังคืนฟุตบอลพ่อผมอ่ะแต่ว่าเป็นในเวอร์ชันของแบบภาพยนตร์อ่ะหลายๆครั้งมันมีวิชวลอย่างนั้นขึ้นมาเวลาผมฟังเรื่องนี้มันสามารถถ่ายทอดตรงนั้นได้ถ้าใครชอบหนังผีญี่ปุ่นชอบเรื่องผีญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำครับแล้วก็ถ้าอยากหาหนังผีดูที่แบบไม่ได้จ๋งคือไม่ได้น่ากลัวมากมีความเป็นเหมือนแบบดาร์คแฟนตาซีถ้าให้เปรียบเปรยคล้ายๆโคโรไลแล้วกันการ์ตูนที่เป็นกระดุมอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นน่ากลัวกว่านะครับอันนั้นผมรู้สึกว่ามันขวัญแขวนมากกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบกำลังจะแอบชอบผัวชาวบ้านก็แนะนำนะฮะให้ลองดูนะครับเผื่อว่าจะช่างใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าใครมีผู้หญิงมาแอบชอบผัวมาลองมาดูสนุกครับจะได้รู้ว่าอยากเป็นน้อยหรืออยากเป็นหลวงตอนที่การบอกว่าแบบองค์ที่2องค์ที่3มันเปลี่ยนไปองค์ที่3มันเปลี่ยนนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าพอดีตอนที่พี่ดูพี่นึกถึงเรื่องเคียวเหมือนกันไม่รู้เคยดูเปล่าไม่มันเป็นหนังบํานาญแล้ว30 40ปีอะแต่มันเป็นหนังที่เล่นเรื่องเกี่ยวกับพลังพิเศษแล้วก็เรื่องจิตวิทยาซึ่งพี่รู้สึกว่าอย่างเรื่องเคียวเนี่ยมันเล่าแล้วมันก็อยู่ในเรื่องราวของมันในช่องของมันแบบปริศนาทริลเลอร์แล้วมันก็คงอย่างเงี้ยไปจนจบแล้วตอนท้ายมันก็พีคทําให้พี่ได้จริงๆแต่พอมาอย่างที่การบอกอะพอมาช่องสุดท้ายอะมันพีคซึ่งพี่ก็คิดอยู่ว่าถ้ามันไม่เล่นท่ายากแบบเนี้ยมันจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันวางตัวว่าจะทำตัวเป็นองค์สุดท้ายอะแบบที่เป็นแต่ไม่สปอยนะว่ามันทำตัวยังไงมันจะน่าตื่นเต้นไหมมันจะวือหวาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยการว่าไงผมคิดว่าจริงๆอะพีคเป็นองค์สุดท้ายก็ได้แต่ว่ามันต้องฉีกไปสุดกว่านี้มันจะต้องรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครอะคือตัวละครองค์แรกๆผมว่ามันค่อนข้างจะแบบมีสติอะแล้วถึงองค์ท้ายมันแบบสติมันเตลิดอะแต่ว่ามันไม่ใช่เตลิดเพราะว่าเส้นเรื่องมันเตลิดมันเตลิดเพราะว่าบทมันไม่ได้ครอบคลุมอะเราดูออกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่มึงที่กูดูเมื่อกี้เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ดูเนี่ยพี่ก็รู้สึกนะว่าคือหนังเนี่ยมันมีความหักมุมแทบจะเรื่อยๆนะยิ่งจังหูแบบหักมันมีพีคแบบมันเหมือนเป็นกราฟที่แบบขึ้นปึ๊กขึ้นปึ๊กขึ้นปึ๊กอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าหนังมันใส่หินอะไรมาเรื่อยๆพอชาโดว์เรื่อยๆว่าอ่ะอีเมียพระเอกเนี่ยเอ๊ะมันสิ่งของมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเล่าคือให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรสักหน่อยแล้วพอหนังมันหักมุมมันแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเล่าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่วาแต่นี่แม่งไม่มีเลยนะมันเหมือนแบบอ่ะก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่มีฮินอะไรให้เราเอ๊ะก่อนมันก็เลยรู้สึกว่ามันออกจะดูไม่น่าเชื่อแล้วก็สำหรับพี่ใช่ไหมพี่รู้สึกว่าด้วยตัวหนังเองพอมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราฮินมาก่อนอ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนตัวบทอ่ะมันอิมโพไวเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆโดยที่เหมือนแบบจริงๆถ้าพูดก็เหมือนมั่วๆนิดๆอ่ะประมาณนั้นแต่เขาอาจจะคิดมันดีหรือว่าพี่มองไม่ทันไม่รู้ว่ามันมีฮินหรือเปล่าแต่ตอนที่ดูไม่รู้สึกนะว่ามันมีอะไรมันมีอยู่แต่ว่าคือทีแรกผมว่าหนังอ่ะอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีฮินแต่ว่ามันมีวิธีการที่เรียกว่าสับคาร์เราคนดูอยู่คือมันพยายามเบี่ยงเบนคนดูให้เชื่อในแบบหนึ่งก่อนที่จะพลิกมาอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ได้ห่างกันมากผมก็เลยค่อนข้างโอเคกับตรงนี้แต่ว่าเทียบกับอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังไทยที่มันพลิกประมาณนี้ก็คือหุ่นพยนต์กับการเป็นว่าหุ่นพยนต์อ่ะมันพลิกแบบมันไม่ได้มีที่มาที่ไปแล้วมันพลิกก็มันก็พีคเลยอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างแบบแม่งเหี้ยกับแม่งดีอ่ะตอนจบเลยแบบผักอีกทีนึงอ่ะที่ขึ้นเรือไปแล้วตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันฝืนมากแต่เรื่องเนี้ยมันยังแบบอ่ะพอรับได้แต่ว่าก็คิดว่าถ้าทำให้ดีกว่านี้มันก็ได้ประมาณนั้นก็มีอีกเรื่องนึงแบบเรื่องซับไทยอ่ะมันมีช่วงนึงที่ขำก๊ากเลยแบบถ้าแบบพูดญี่ปุ่นอ่ะมันคือเป็นคำธรรมดาของเขาเจอของเขาแต่พอมันแปลไทยพอมันแปลแบบตรงตัวเลยมันขำอ่ะขำกันลั่นโรงเลยขำอะไรเกี่ยวกับคอลูกซีนนี้ฮาจริงซีนนี้ฮาจริงคือเขาตั้งใจให้มันฮาป่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาแบบเป็นมุกของคนญี่ปุ่นอะไรมันเหมือนมันจะเหมือนแบบเนี้ยหนังชื่อเรื่องตับอ่อนนั้นขอฉันเถอะนะมันอาจจะเป็นคำธรรมดาของคนญี่ปุ่นก็ได้ไงแปลไทยมันแบบคลิ้มๆตลกๆมันช็อตฟิลไปเลยถ้าจะให้มันจริงจังตรงนั้นคนเปลี่ยนบริบทไม่งั้นก็คือแบบเลี่ยงบาลีใช้คำอื่นก็ได้อะใช่ใช่เพราะว่าคำนั้นอ่ะมันมีคำอื่นในไทยที่มันใช้ได้เหมือนกันอันนี้ฝากถึงดิสทริบิวเตอร์ไม่ได้แบบจะว่าเลยนะแบบแปลดีเหมือนกันแต่ว่าเลี่ยงบาลีได้ก็เลยเขาตั้งใจให้ฮาป่ะ
มันฮะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเจอเขาเจอญี่ปุ่นมันยังไงไงพอมันเจอคำเนี้ยเฮ้ยแต่ซับแจมดีมากนะถ้าเทียบกับค่ายอีกค่ายที่แม่งเอาอนิเมะเข้ามาแบบอันนั้นมันซับตัวเล็กแบบนิดเดียวนี่แบบว่ามีฝาอังกฤษข้างล่างด้วยนะคือซับแจมมันจะเหมือนเวลาพี่ดูอนิเมะใน Netflix เลยอ่ะแม่งขึ้นทุกอันที่มันเป็นตัวหนังสืออ่ะใช่ๆดูอยู่แล้วแบบมีทำสีด้วยนะใช่ๆๆๆเหลืองมากบางฉากที่มองเห็นก็มีแบบทำเป็นพื้นหลังดำเขาใส่ใจก็ใส่ใจจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบหนังญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคือช่วงที่มันมีความผีๆหรือบรรยากาศผีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของหนังผีญี่ปุ่นมันไม่เหมือนหนังประเทศอื่นนะคือมันมีเอกลักษณ์อ่ะแล้วไม่รู้นะส่วนตัวเป็นคนที่ดูหนังผีญี่ปุ่นแล้วแม่งก็รู้สึกกลัวถึงแม้ว่าหนังเรื่องนั้นไปทางเบียวๆเว่อๆมังงะแต่แม่งมันก็ยังทำให้บรรยากาศมันออกมาน่ากลัวได้หรือว่าเพราะเราโตมาความเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือว่าห้องมันเล็กๆอะไรหลายๆอย่างมันมีความแบบสยองขวัญอยู่อ่ะหรือว่าเราเสพข่าวความญี่ปุ่นที่แม่งคนแบบเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยวะแม่งรู้สึกว่าแบบความญี่ปุ่นมันฝังอยู่ในเรานะหรือว่าอย่างการผมว่ามันเป็น culture เอเชียด้วยแหละก็คือแบบ culture บ้านเรามันจะมีความคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความสุดของมันอ่ะเวลาแม่งมีความสุดแล้วมันจะแบบสุดโต่งสัตว์มันก็เลยแบบเราก็เลยค่อนข้างเชื่อเวลาแม่งเกิดอะไรขึ้นกับในหนังผีญี่ปุ่นอย่างหนังผีเกาหลีก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่สุดเท่าญี่ปุ่นนะเคยดูหนังผีอินโดอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อหนังผีอินโดผมค่อนข้างชอบนะคือผมอ่ะกลัวผีแขกเว้ยผีอิสลามแม่งน่ากลัวชิบหายเลยไม่ทำไมเหมือนกันคือแบบผมกลัวผีอ่ะถ้าบอกว่าผีที่ผมกลัวจริงๆมีแค่2ประเภทก็คือผีนางรำกับผีอินโดผีแบบผีแขกแม่งแบบมันน่ากลัวยินอ่ะคือด้วยความที่มันเหมือนซาตานของคริสแต่ว่ามันมีดีเทลที่มันลึกกว่าแล้วแม่งอาจจะเป็นเพราะว่าวิชวลของหนังผีอินโดหนังผีโซนตะวันออกกลางแม่งแหววก็เลยแบบมันจะมีความแบบกลัวมากอะไรอย่างนี้อยู่หรือเพราะส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้านเขามากอะไรอย่างนี้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือว่าการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่คุ้นเคยมั้งแต่บรรยากาศมันก็ทำให้หลอนนะรู้แล้วแล้วพี่รู้สึกว่าความญี่ปุ่นอ่ะด้วยความที่มันคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เนี้ยบเป็นคนที่แบบเถนตรงเป็นคนเรียบร้อยอ่ะแต่เวลาผีมันออกมาแม่งจะรู้สึกว่ามันมีความแบบคอนทราสต์จัดมากๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละมั้งที่ทำให้ความเป็นผีญี่ปุ่นแม่งหลอนแล้วก็ลืมพูดอย่างนึงในเรื่องนี้คือแบบลืมไปเลยคืออย่างเรื่องนี้ช่วงองค์แรกๆที่ผมชอบมากๆคือผีเรื่องนี้มันจะไม่ได้แบบโผล่มาหลอกเอาหนังผีไทยอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบคุกคามโทจิกอ่ะแม่งน่ารำคาญน่ารำคาญมันจะแบบปลายสายที่โทรมาเราไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นใครอ่ะแล้วแบบบรรยากาศของมันอะไรเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันทำเรื่องของความคุกคามโดยแบบไม่เห็นตัวผีได้ดีมากๆชอบไอ้นี่นะเรื่องความเชื่อของแบบคนญี่ปุ่นอย่างแบบเราเล่าแบบว่าผิวๆแล้วกันแบบลูกอ่ะเชื่อพ่อพ่อบอกว่าทำไม่นี่ฟีแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำแล้วมันเป็นขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เราได้ไม่ได้หรอกแต่นี่กูไม่ชอบนะเดี๋ยวเราเผื่อไปตัดแล้วนะคือด้วยความที่พ่อไม่เคยเชื่อสรุปอีกอย่างวะตอนจบอะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าแบบพ่อมึงก็อยากจะหลอกลูกอยากจะล้อเล่นกับลูกไอ้เหี้ยแต่พอมันถึงเวลาที่มึงควรจะปล่อยลูกมึงพอได้แล้วคือมันกลายมาเป็นตัวละครที่เหมือนกับปล่อยให้ลูกหลงผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือมึงเป็นพ่อคนมึงก็ต้องตักเตือนลูกต้องสั่งสอนลูกเห็นลูกแม่งเงือบแง้มๆเนี่ยก็มองเงี้ยมองอย่างงั้นไม่บอกให้ลูกหยุดมองแม่งอย่างงั้นจนเลยเถิดอ่ะเลยเถิดซึ่งทำไมการกระทำตัวละครมันแปลกๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่มีเอ็กเซนต์มันเป็นแผลผมบวชเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยมึงไปเอาคาถามาจากไหนมันเป็นภาษาของคนญี่ปุ่นป่ะใช่มันเป็นบทสวดเนี่ยแหละครับแต่ว่ามึงไปเอาจากไหนจริงๆตอนแรกกับพี่เข้าโรงไม่ทันก็เลยคิดว่าตอนเริ่มเรื่องมันมีไม่มีหรอกพี่ไม่น่ามีนะแล้วก็แบบมึงไปบอกลูกอย่างนั้นได้ยังไงวะแบบมึงพ่อภาษาเหี้ยอะไรเนี่ยคือเป็นพี่ก็แค่แบบว่าพูดแบบแต่นี่คือแบบเหมือนเอาจริงแล้วก็ปล่อยให้ลูกมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไดอะล็อกที่แบบพ่อจะพูดกับลูกอ่ะเหมือนเพื่อนแกล้งกันอ่ะบอกเหมือนเพื่อนแกล้งกันมากกว่าแต่นี่ลูกนะลูกมึงนะนี่ลูกนะก็ประมาณนี้กันครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็ต่อไปเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนกันนะครับก็สำหรับผมก็ให้7แล้วกันนะครับเพราะในส่วนที่ชอบส่วนของครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างจะชอบมากๆแต่พอครึ่งหลังมันพลิกช่องออกมาก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความชอบมันอยู่เพราะมันพยายามจะพลิกจะอะไรถึงซีจีมันจะลอยๆบ้างมีหลายๆเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามึงพยายามจะให้มันจบในสถานที่เดียวอ่ะมึงออกไปแล้วมึงวิ่งเข้ามาใหม่วิ่งออกวิ่งเข้าถึงมันจะแบบแปลกๆไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่ารวมๆหนังมันก็สร้างความบันเทิงได้ก็เลยให้7ครับผมให้6นี่น่าเกลียดไม่ครับช่องผมฟรีดอมนะกระจายอยู่แล้วตอนแรกผมชอบมากเลยนะแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรวะมันมีอย่างนี้ด้วยวะพออย่างที่ทุกคนคอมเมนต์กันพอมันเริ่มผ่านไปกลางเรื่องหลังๆอะไรเงี้ย
ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะกดกอให้มันจบ อยากจะออกแล้วคือตอนแรกผมให้10เลยแล้วพอมันอย่างนั้นแหละผมก็ตัดหายแบบเหลือ6เลยอ่ะมันรู้กลนๆด้วยป่ะนิดนึง สำหรับผมให้7ครับก็ชอบความสุดของมันเนาะแต่ก็ยังมีส่วนที่แบบไม่ชอบมีแอบขยักขย่อนนิดนึงแล้วก็องค์ประกอบการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเอาจริงทีแรกผมจะให้8เพราะว่าเอ้ยต้นเรื่องมาแม่งดีมากโอ้เชี่ยแม่งบรรยากาศทุกอย่างแม่งคือความหนังผีสไตล์โลคอสญี่ปุ่นที่กูชอบมากแต่พอแม่งถึงองค์3จริงผมบอกว่าตัวละครแม่งแบบเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยก็เลยแบบตัดคะแนนลงไปครับก็ผมให้ไปที่7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Forbidden Play หลุมหลอนซ่อนคำสาป25มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางของตัวเองได้เลยครับครับผมก็ YouTube ช่อง Sunny Channel นะครับแล้วก็เพจ Facebook ดูหนังนอกกระแสครับครับปาร์คซิกาครับผมไม่มีไปติดตามไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวแปะให้เดี๋ยวแปะหนังตัวดราม่าครับก็ทาง X เป็นหลักครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram ครับขอชื่อหนังแบบเสียงเท่ๆนะขอภาคครับใส่อารมณ์ด้วยนะใส่อารมณ์นะนิดนึง The Forbidden Play หลุมหลอนซ่อนคำสาปไม่ธรรมดาและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมพี่โอมชื่ออะไรนะฮะพี่ปั๊กแล้วก็พี่ฮาเล่นะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ